สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะพบกับข่าวสำนักการระบายน้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสำนักการระบายน้ำได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปลายปี2556และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2560ซึ่งหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วจะช่วยพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับรายละเอียดในการติดตามงานในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างนะครับระยะเวลาในการก่อสร้าง 1,800 กว่าหรือประมาณ3ปีนะครับจากนี้การดำเนินการการก่อสร้างนะครับณจุดที่เรายืนอยู่นั่นคือตรงจุดนี้หมายความรวมทั้งขนาดที่จับไปจับหมายเลข3ย้อนไปทางอตคในทางหมายเลข2นี่ครับมันอยู่ประมาณ700เมตรขนาดนี้ก็ดำเนินการอยู่นะครับรวมผลงานของการดำเนินการทั้งหมดนะครับวันนี้มาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองบางซื่อนะครับซึ่งได้ดำเนินการไปได้ชัดเจนในหลายทางด้วยกันนะครับในส่วนของการขุดอุโมงค์ซึ่งยาว6กิโลเศษนะครับก็เจาะได้3กิโลเศษแล้วเท่ากับ146ของงานเจาะอุโมงค์ทั้งหมดนะครับสูงกว่าที่เราได้ตั้งเป้าไว้ประมาณ 2% ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าพอใจสิ่งปลูกสร้างอาคารรับน้ำอาคารสูบน้ำที่ไม่เกี่ยวกับอุโมงค์แต่ความไม่เกี่ยวกับการก่อสร้างอุโมงค์นะครับค่อนข้างไปเร็วนะครับแล้วเสร็จประมาณ70% นะครับก็ดีใจที่ได้มีความคืบหน้านะครับในต่อจากนี้ไปงานคงเดินหน้าต่อไปได้เร็วเพราะว่าจากจุดนี้ไปถนนรัชดามันจะเป็นเส้นตรงแต่ว่าที่เฟสแรกที่ทำคือจากจุดนี้ไปเกียร์กายมันมีเลี้ยวหัก90องศาซึ่งทำให้งานเจาะอุโมงค์ค่อนข้างจะลำบากเล็กน้อยนะครับต่อจากนี้ไปคงเร็วกว่าเดิมนะครับผู้รับเหมาบริษัทนวรัตน์ก็ทำงาน24ชั่วโมง2กะนะครับทำได้วันละประมาณ15เมตรซึ่งต้องถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ครับคาดว่าคงจะเริ่มเปิดใช้ได้ภายในต้นปี2560นะครับแล้วเสร็จคงใกล้ๆปลายปีแล้วก็แต่อาจจะต้องมีอะไรปรับปรุงเล็กน้อยแต่ว่าเริ่มใช้ในต้นปี2560ได้ครับและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรายละเอียดในการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาและกลับมาพบกับข่าวสำนักการระบายน้ำกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแปลงๆหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันๆให้เธอรู้